ฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กันเลยครับสวัสดีครับคุณอาร์ตครับผมสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณอาร์ตเราเคยคุยกันแล้วหรือยังกับพี่แจ็คยังไม่เคยคุยเลยนะครับครั้งแรกเนาะที่เราได้คุยกันใช่ครับใช่ครับผมแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักครับเนี่ยฟังทั้งสดฟังทั้งย้อนหลังครับโอ้โหขอบคุณมากๆยังไงฝากติดตามรับฟังรายการด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณอาร์ตโทรศัพท์มาจากแถวไหนตอนนี้ผมโทรมาแถวปทุมธานีครับปทุมธานีนะครับแล้วก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ลพบุรีใช่ครับเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยังครับประมาณเดือนกรกฎาคมปี2561ประมาณปีหน่อยๆครับปีกว่าๆที่ผ่านมาใช่ครับปีกว่าออนะครับ เรื่องราวของถนนสายนี้ไปเจออะไรมาครับเชิญเลยฮะคุณอาร์ตก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนละกันว่าสาเหตุที่ใช้ชื่อสถานที่ตรงๆเลยก็เพราะว่าจะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่จะใช้รถใช้ถนนผ่านเส้นทางแถวนั้นนะครับครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณกลางๆเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมานะครับครับช่วงนั้นผมมีภารกิจที่ต้องไปทำงานแถวลพบุรีบ่อยครับน่าจะกินระยะเวลาประมาณสักเดือนประมาณเดือนกว่าได้ครับเดี๋ยวผมรบกวนคุณอาร์ตเสียงดังกว่านี้สักนิดนึงพอจะได้ไหมฮะครับผมแบบนี้เลยแจ๋วเลยแจ๋วเลยครับก็ต้องเดินทางไปทำงานที่ลพบุรีครับประมาณเดือนกว่านะครับ ทีนี้มันก็จะมีทั้งช่วงกลางวันช่วงกลางคืนที่ต้องไปนะครับสลับกันครับก็ใช้เส้นทางออกจากทางสายเอเชียนะครับแล้วก็เข้าไปทางสายบ้านแพร่เพื่อที่จะเข้าตัวลพบุรีช่วงประมาณกลางเดือนเนี่ยซึ่งใช้เส้นทางไปมาเป็น10วันแล้วครับวันนั้นประมาณตี5ผมออกจากปทุมธานีครับแล้วก็ไปถึงอยู่แถวช่วงถนนเส้นบ้านแพร่เนี่ยครับประมาณ6โมงหน่อยๆนะเช้าแล้วนะครับเริ่มสว่างแล้วครับถนนสายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าระยะจากบ้านแพร่เข้าไปผ่านเส้นบ้านแพร่ไปมันจะกินระยะทางประมาณ26กิโลครับแล้วมีโค้งทั้งหมด29โค้งนี่นะคือหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วนะผมไปเช็คดูแล้วโค้งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นโค้งที่13พอดีเลยนี่หมายถึง ว่าตัวของคุณอาร์ตนี่ไปรีเช็คเส้นทางนี้ทั้งหมดเลยครับใช่ใช่ครับเพราะนั้นพอประมาณ6โมงเช้า6โมงกว่าผมวิ่งเข้าเส้นบ้านแพร่ไปแล้วแต่ยังไม่ถึงโค้งที่13เนี่ยนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงโค้งเนี้ยมันจะเป็นทางยาวประมาณ3กิโลเกือบ4กิโลครับเป็นทางตรงยาวเลยแล้วก็จะเป็นโค้งหักศอกขึ้นสะพานซึ่งเราใช้เส้นทางเนี้ยประจำประมาณ10กว่าวันละซึ่งพอจะจำได้แล้วว่าโค้งไหนเป็นโค้งอันตรายโค้งไหนที่สามารถที่จะขับเร็วแล้วก็รับโค้งได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยรู้สึกว่าทางด้านหน้ามันจะมีรถเป็นรถเทรลเลอร์3คันซ้อนแล้วก็มีรถเป็นรถยนต์รุ่นเล็กนะครับประมาณ4คันผมอยู่คันสุดท้ายซึ่งรถแต่ละคันเนี่ยที่กำลังขับอยู่เนี่ยก็พยายามที่จะเกาะเส้นกลางถนนเพื่อที่จะหาจังหวะแซงครับอันนี้ก็เป็นนิสัยไม่ดีนะครับเราอยู่ท้ายเนี่ยรถที่กำลังวิ่งอยู่เขาก็พยายามเกาะเส้นกลางถนนเพื่อที่จะหาจังหวะแซงอยู่มันก็เลยทำให้ช่องซ้ายเนี่ยว่างผมก็ค่อยๆแซงซ้ายไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแซงซ้ายไล่ขึ้นมาเรื่อยเพื่อที่จะมาอยู่ท้ายรถเทรลเลอร์คันสุดท้ายทีนี้จังหวะที่ผมขับขึ้นมาเรื่อยๆพอมาถึงท้ายรถเทรลเลอร์คันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เห็นรถยนต์อีกคันหนึ่งผมจำได้แม่นเลยเป็นรถยนต์ Toyota Yaris สีขาวกระจกใสนะครับคนขับเนี่ยใส่เสื้อคอกลมสีดำ
รูปร่างท้วมๆหน้ากลมๆขับรถอยู่แล้วก็หันมามองผมผมก็ขับตีคู่เข้าไปซึ่งอยู่ท้ายรถเทเลอร์นะครับสักพักหนึ่งเขาก็บีบแตรใส่แปนสามทีแล้วก็หันหน้ามามองแล้วก็ยิ้มให้ผมแล้วเขาก็โยกรถออกไปเลยหมายถึงว่าโยกรถออกไปขวาไปเลยใช่ออกขวาแซงรถเทเลอร์ไปเลยผมก็ออกแสดงว่าจังหวะเนี้ยรถต้องว่างแล้วจะออกตามไปจะแซงออกตามไปแต่ผมว่านึกในใจไม่ไหวหรอกเทเลอร์สามคันและข้างหน้าเป็นโค้งด้วยเหลือระยะทางอีกไม่มากเท่าไหร่อันตรายผมก็เลยตัดสินใจว่าไม่ตามดีกว่าแต่ขอตบเข้ามาแทนที่เขาแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะไปยังไงจะแปลงไปยังไงผมรู้กันว่ายาลิคันเนี่ยครับเร่งความเร็วขึ้นไปในขณะที่ยาลิเร่งความเร็วขึ้นไปรถบัสรับส่งพนักงานวิ่งโผล่จากโค้งมาเพราะว่าเทเลอร์จะเบรกให้ไหมเนี่ยไม่งั้นจะหลบยังไงจะไปยังไงยาลิคันนี้เร่งความเร็วใส่รถบัสเลยครับประสานแล้วหายไปกลางถนนเลยยาลิคันนี้หายไปกลางถนนเลยเดี๋ยวคุณอาร์ตกำลังจะบอกว่ารถเก๋งคันนี้กำลังจะพุ่งใส่รถบัสที่กำลังสวนมาแล้วหายแวบไปต่อหน้าต่อตาอย่างนี้เหรอหายกลางถนนเลยหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเฮ้ยเวลาตอนนั้นอ่ะหกโมงประมาณ6:35โอ้ครับเช้าแล้วนะครับสว่างผมแบบตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยกลางวันแสกๆคือโดยส่วนตัวเนี่ยเห็นมาเยอะแล้วแต่แบบไม่เคยเจอแบบขนาดนี้ครับครับก็นึกอยู่ในใจว่าโอ้โหถ้าออกไปนี่สงสัยเรียบร้อยพอพ้นโค้งมาเลยโรงพยาบาลไปผมก็มันจะมีวัดผมก็แวะเลยครับเข้าไปซื้อของซื้ออะไรทำสังฆทานทีนี้ก็ไปทำธุระครับไปทำธุระต่อเสร็จเรียบร้อยผมก็กลับก็ใช้เส้นทางเดิมนะครับตอนนั้นเหนื่อยแล้วก็รีบ ไม่ได้เช็คระยะทางไม่ได้เช็คว่าตรงนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาครับก็วิ่งกลับมาพอออกสายเอเชียได้ก็เจอด่านครับเจอด่านทีนี้ด่านตรงนั้นเป็นด่านใหญ่ก็จะมีจุดสกัดเนี่ย5 จุดตามหลักการตั้งด่านเนี่ยนะครับเช็คพอยต์จุดที่1จุดที่2จุดที่3ผมขับรถผ่านจุดที่1จุดที่2จุดที่3พอผ่านจุดที่3จุดที่4โบกเลยโบกให้ผมจอดครับผมก็จอดเข้าซ้ายจอดแต่กระจกมาตำรวจก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็วิทยุถามกันว่าเรียกทำไมคันนี้ครับผมก็ถามบอกว่าเอิ่มมีอะไรครับอะไรเงี้ยทางนู้นเขาก็วิทยุมาว่ารถคันนี้ไม่ผู้โดยสารที่นั่งข้างหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัยน่าจะเป็นพระครับผมได้ยินวิทยุแล้วก็งงก็เรามาคนเดียวตำรวจคนหนึ่งก็มองเขามาในรถครับแล้วเขาก็วิทยุบอกกันว่าไม่มีอะไรมาคนเดียวครับสักพักหนึ่งตำรวจที่อยู่จุดที่สามครับเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาคือจะเอาเรื่องให้ได้เลย เข้ามาถึงก็เขาก็มาดูบอกเขาเห็นน่ะพระนั่งมาก็ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยครับโทรอยู่ผมมาคนเดียวเนี่ยไม่เชื่อก็ดูดิคือรถก็มีอยู่แค่เนี้ยจะไปหลบอยู่ตรงไหนได้ผมท้ายตำรวจก็เลยปล่อยออกไปผมก็เออมันแปลกนะผมกลับมาบ้านคืนนั้นผมก็มานั่งนึกรถเราเนี่ยมีพระอยู่องค์เดียวนะเป็นพระพุทธรูปนะครับหน้าตักประมาณ3 นิ้วตั้งไว้หน้ารถแล้วก็มานึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเช้าเออมันเหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจเพราะว่ารุ่งขึ้นเนี่ยผมไปทำงานที่ลพบุรีเหมือนเก่าผมก็ขับรถเป็นเหมือนเดิมผมก็แวะเข้าไปสภ.บ้านแพทย์เข้าไปถึงก็ไปถามด้วยความที่เป็นเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับก็ไปสอบถามก็ได้ทางบ้านแพทย์ก็ให้ความร่วมมือดี
ขาบอกโอ้พี่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เหรอยาลิสีขาวใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูให้แป๊บหนึ่งเขาก็เข้าไปในห้องแฟ้มคดีนะครับครับแล้วคนเอกสารมาให้แล้วก็เอาแฟ้มมาให้ดูแฟ้มหนึ่งพอพี่ลองดูเนี่ยหน้าที่อยู่กลางๆลองหาดูหน้าที่ในนี้แหละเปิดมาดูครับรถก็คือคันที่เราเห็นเลยครับสภาพคือยับเยินเลยแล้วก็รูปถ่ายของผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับก็คือคนที่เราเห็นเลยชัดเจนคนเดียวกันนะถูกต้องครับเหตุการณ์นี้เกิดมาประมาณ3ปีละหมายถึงว่าอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดประมาณ3ปีละครับแล้วก็ตรงจุดนั้นเนี่ยเกิดเหตุประจำแม้กระทั่งเจ้าที่ตำรวจที่บ้านแพทย์เองสภ.บ้านแพทย์เองเนี่ยก็เจอกันประจำบางครั้งเนี่ยขนาดกลางวันเนี่ยบางทีเนี่ยขับรถคนใช้ถนนนะครับขับรถผ่านเส้นทางเนี่ยแล้วก็เห็นเป็นคนวิ่งออกมาขวางทางหักหลบก็พุ่งลงคลองไปเลยก็มีบางคนก็เห็นเป็นมอเตอร์ไซค์ตัดหน้าหักหลบไปชนเข้าไปในบ้านไปในร้านขายก๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับประจำเกิดเหตุการณ์ประจำเดี๋ยวนะเรื่องที่คุณอาร์ตเล่าเนี่ยโอเคคุณอาร์ตบอกแล้วว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเป็นอุทาหรณ์ตอนนั้นเนี่ยจังหวะที่คุณอาร์ตเห็นว่าเฮ้ยเลนซ้ายเนี่ยมันพอจะไปได้เราก็เลยเลาะซ้ายก็แน่นอนว่ามันก็ต้องกึ่งวิ่งหลายทางนิดนึงอะถูกไหมฮะและไปประกบคู่กับรถเก๋งคันนี้จังหวะนั้นเนี่ยมันน่ากลัวตรงที่เขาบีบแตรให้เรา3ครั้งและหันมายิ้มให้เราเหมือนเป็นการบอกว่าโทษนะฮะถ้าพูดกันหยาบๆคือมึงตามกูมาดิใช่ครับใช่เฮ้ยถ้าสมมุติว่าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าเราสมมุติตอนนั้นเราอารมณ์แบบวัยรุ่นเลือดร้อนหัวร้อนหน่อยผมว่าจังหวะนั้นยังไงก็ตามถูกไหมฮะเห็นว่าเฮ้ยจังหวะพอมันออกไปได้อ่ะใช่ครับแล้วถ้าตอนนั้นตามเนี่ยโทษนะฮะเราคงจะไม่ได้มาคุยกันณตอนนี้ถูกไหมฮะก็คิดเอาไว้ว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นเหมือนกันครับบังเอิญไม่ใช่วัยรุ่นไงแก่แล้วนั่นน่ะสิผมกำลังบอกว่าถ้าสมมติว่าจังหวะนั้นไม่ใช่พี่อาร์ตอ่ะเป็นวัยรุ่นแบบขับรถโอ้โหเฮ้ยจังหวะมันได้ไว้ตามออกไปอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแสดงว่าทั้งรถเทรลเลอร์เองทั้งรถบัสเองตอนนั้นคงไม่มีใครเห็นรถเก๋งคันนี้ไม่มีใครเห็นเลยครับใช่เออครับอือที่สำคัญคือที่มันพีคไปกว่านั้นคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาหลักฐานให้ดูว่าเนี่ยมันมีรถยี่ห้อนี้สีนี้คนขับคนนี้เกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วยการใช่ครับอย่าบอกว่าชนกับรถบัสเหตุการณ์ที่เขาชนวันนั้นเนี่ยเขาไม่ชนกับรถบัสครับเขาชนกับเป็นรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยชนกับรถบรรทุกน้ำมันน่าจะเป็นจังหวะในการแซงอาจจะกะจังหวะผิดเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะรถอีโคคาร์บางคันเนี่ยคือถ้าไม่รู้จังหวะรถแซงเทลเลอร์3คันเนี่ยโอ้โหมันต้องโล่งมากๆเลยนะมันต้องโล่งมากๆฮะบางทีรถแบบเครื่องใหญ่ๆแรงๆเนี่ยมันต้องใช้จังหวะในการแซงพอสมควรนะครับโอ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังเรื่องนี้ต้องไม่ประมาทในการขับรถเราพูดกันหลายครั้งแล้วเรื่องเนี้ยถนนเส้นนี้ช่วงกลางคืนก็ไม่มีไฟนะครับแต่ว่าช่วงเมื่อเร็วๆนี้ผมผ่านไปอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่ามีไฟสว่างหลายจุดแล้วก็มีป้ายเตือนมีไฟกระพริบเตือนก็น่าจะแบบแสดงว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยเขาถึงต้องมาทำการติดป้ายและที่สำคัญตรงนั้นมีสารซึ่งผมไม่เคยสังเกตเลยนะครับสิบกว่าวันที่ผมขับรถผ่านไปมาไม่เคยสังเกตเลยแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยแล้วผมเข้าไปสอบถามที่ทางโรงพักเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมขับรถแล้วผมก็นับโค้งแล้วเส้นทางเส้นนี้ระยะทางกี่กิโลแล้วก็มีกี่โค้งพอผมมาเริ่มนับเนี่ยผมก็เริ่มสังเกตเพราะว่าจะขับรถช้าลงเริ่มสังเกตก็มาเห็นสารเป็นสารไม้เก่าๆแก้วอยู่ตรงบริเวณก่อนขึ้นคอสะพานแล้วมันเป็นทางหักศอกจริงๆอันตรายนะถนนลักษณะเลนสวนใช่ครับใช่โอ้นี่อันตรายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขับรถยิ่งเป็นทางต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะการแซงรถใหญ่ๆอะไรพวกนี้กะจังหวะดีๆนะฮะ
ต้องดูดีๆเลยนะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นป้ายบอกทางโค้งหรือเปล่าหรือไม่ก็เปิด GPS ไปด้วยจะได้รู้ว่าเอ้ยข้างหน้าเนี่ยมันเป็นทางโค้งเราจะได้กะจังหวะไม่ผิดโหอันตรายอันตรายนะครับมาสั้นๆแต่ได้ใจความพี่อาร์ตนะฮะเป็นเรื่องสั้นๆไม่ยาวมากแต่ว่าอยากจะมาเล่าเพราะว่าเผื่อสมาชิกที่ฟังรายการอยู่น่าจะมีบางส่วนบางท่านที่ใช้เส้นทางแล้วก็เดินทางบ่อยๆทางนี้เป็นทางค่อนข้างจะลัดนะครับถ้าไปจากทางสายเอเชียจะเข้าลพบุรีก็จะเป็นทางลัดค่อนข้างจะใช้ความเร็วได้พอสมควรแต่ว่ามันก็จะมีโค้งอันตรายอยู่หลายจุดเหมือนกันก็อยากให้สังเกตป้ายแล้วก็ที่พูดถึงสถานที่แล้วก็พูดถึงทางโรงพักด้วยเนี่ยก็เพื่อที่จะยืนยันเพราะเห็นมีน้องๆหลายๆคนชอบอยากเขาเรียกว่าอยากจะหาที่มาที่ไปที่เนี่ยไปดูได้ที่เนี่ยไปดูได้ไปดูได้ในที่นี้หมายถึงว่าต้องไปดูด้วยความไม่ประมาทด้วยนะใช่ครับอันตรายนะครับคือต้องบอกว่าถนนทุกเส้นแหละถ้าเราประมาทแม้แต่นิดเดียวเนี่ยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าแซงซ้ายเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเออบางคนแบบผมเห็นแล้วนะยิ่งขับต่างจังหวัดจะเจอรถซิ่งบางคันเนี่ยแหมขวาไปไม่ได้กลางติดซัดซ้ายเลยมันแค่นิดเดียวเนี่ยนะฮะรถมันเสียหลักได้เลยนะครับเออนะผมมันเป็นคนขับรถเร็วคนหนึ่งแต่ผมไม่เคยกล้าที่จะแซงซ้ายกลัวอะไรมันจะอยู่ซ้ายบ้างก็ไม่รู้ไงมันไม่ใช่ที่รถวิ่งอ่ะครับเออนะขอบคุณมากๆพี่อาร์ตที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะฮะวันนี้ก็มาสั้นๆครับเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมมีโอกาสจะมาเล่าประสบการณ์หลายๆครั้งที่เกิดขึ้นกับตัวเองทั้งเกี่ยวกับเรื่องคดีด้วยทั้งเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆด้วยถ้ามีโอกาสพูดถึงเรื่องคดีหมายถึงว่าโทษนะฮะตัวของพี่อาร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับผมใช่โอเคโอ้ยใจแจ๋วเลยเคยไปประจำอยู่ยะลาด้วยนะครับก็มีเหตุการณ์แปลกๆหลายอย่างได้ฮะได้นะเดี๋ยวเป็นครั้งหน้าถ้าคิดถึงเรื่องไหนขึ้นมาอีกมาเล่าให้พวกเราได้ฟังหน่อยเป็นอุทาหรณ์เป็นเรื่องฟังเพื่อความบันเทิงอะไรก็แล้วแต่ฮะอยากฟังครับผมได้ครับได้ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยพี่อาร์ตนะครับผมขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ